การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะถึง44แห่งก็จะยิ่งต้องนำเข้าขยะมากขึ้นด้วยซึ่งจะยิ่งผลิตสารไดออกซินอันเป็นสารที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกว่าเดิมไม่มีการรีไซเคิลที่ใดที่มันปลอดภัยโดยเฉพาะการรีไซเคิลพลาสติกที่มีความอันตรายสูงด้วยและการรีไซเคิลพลาสติกคือกระบวนการหนึ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมพลาสติกยังคงเดินหน้าต่อไปได้โอ้จะให้ใช้หรือไม่ใช้ไอ้รีไซเคิลพลาสติกจะให้รีไซเคิลไหมจะให้สนับสนุนโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะไหมหรือจะให้สนับสนุนโรงงานผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินไหมหรือจะให้สนับสนุนโรงงานผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ไหมหรือจะให้ผมไปติดโซลาร์แผงที่บ้านไหมแล้วคุณจ่ายให้ผมไหมสำหรับผมนะเมสเซจมันเยอะมากจนผมใช้นโยบายคือช่างหัวมันไม่ต้องฟังแม้กระทั่งหนึ่งเมสเซจใช้ชีวิตไปขยะพลาสติกรีไซเคิลจะมีโรงงานหรือไม่มีโรงงาน BCG ESG APEC จะกินปลากุเลาตากใบหรือปลากุเลาจากสวรรค์วิมานที่ไหน What the heck? What difference does it make? Doesn't make a difference มันเมคปะคุณเพ็ญโฉมแซ่ตั้งซึ่งเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณนิเวศหรือ Earth เนี่ยเขาได้กล่าวเตือนเอาไว้ว่าสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายมากขึ้นหาก BCG Economy Model ของไทยสามารถได้รับการผลักดันเข้าสู่ VTA APEC 2022ได้สำเร็จเพราะจะมีขยะอันตรายอย่างพลาสติกที่ถูกนำมารีไซเคิลบนแผ่นดินไทยอีกมากโดยปราศจากการคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและอาจจะทำให้เกิดการปนเปื้อนรวมไปถึงความเจ็บป่วยระยะยาวของคนไทยในพื้นที่ที่มีการเอาขยะพลาสติกมารีไซเคิลในประเทศยากจนอย่างไทยซึ่งเป็นแหล่งรับขยะอันนี้สำคัญอย่างยิ่งอันนี้ผมแทบจะบอกเลยว่ามันเป็นวาระซึ่งคุณจะไม่ค่อยได้ยินในการนำเสนอโดยองค์กรภาคประชาสังคมใหญ่ๆในโลกตะวันตกนะคุณได้ยินบ้างแต่ว่าคุณไม่ได้ยินมากเพราะว่าสิ่งที่เขารณรงค์กันในประเทศที่ร่ำรวยแล้วก็คือให้มีการรีไซเคิลรียูสให้มีการหาแนวทางในการกำจัดขยะแต่ว่าเมื่อไม่มีแนวทางในการทำทั้งหมดนั้นในที่สุดเนี่ยบางทีไอสิ่งที่มันเป็นเศษของเหลือซึ่งต้องการกำจัดและต้องการรีไซเคิลเนี่ยขั้นตอนในการเข้าสู่กระบวนการนั้นเนี่ยมันจะดันมาเกิดขึ้นในประเทศซึ่งด้อยพัฒนาหรือมันจะดันมาเกิดขึ้นในประเทศซึ่งกำลังพัฒนาแต่ว่ายังยากจนอยู่แล้วที่องค์กรภาคประชาสังคมในไทยที่เขาเป็นห่วงเรื่องนี้เขาเป็นห่วงว่าไทยเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางหนึ่งในศูนย์กลางในการรองรับขยะพลาสติกนะฮะอันนี้น่าเป็นห่วงอยู่ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคราวนี้ในการสรุปนะในการสรุปในบทความนี้เขาเขียนอย่างนี้ BCG นับเป็นวาระของรัฐบาลไทยที่ต้องการผลักดันเข้าสู่การประชุม Asia Pacific Economic Cooperation Summit โดยที่มีเป้าหมาย4ด้านพร้อมกันบริหารจัดการของเสียและขยะอย่างยั่งยืนเพื่อหมุนเวียนขยะในประเทศไทยและในระดับโลกทำให้แผนการ BCG เนี่ยดูมีความเขียวเป็นอย่างมากคือฟังดูดีทว่าปัญหาสำคัญที่น่าเคลือบแคลงกลับสามารถพบในเป้าหมายคดีกรณีเช่นกันเนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงต่อกับเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ circular economy หรือก็คือการนำของเสียกลับมาแปรรูปใหม่โดยแผนการของ BCG กลับจะทำให้ขยะอันตรายจำนวนมากถูกส่งมาที่ประเทศไทยเนื่องจากประเทศจีนที่แต่เดิมเป็นประเทศปลายทางเริ่มปิดกั้นการรับขยะมารีไซเคิลแล้วเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 และสุขภาพของชาวจีนรัฐบาลจีนเขายังเป็นห่วงสุขภาพของพลเมืองจีนเลยฮะซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่านั่นเป็นเรื่องใหม่แต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับพลเมืองจีนซึ่งถ้ารัฐบาลไทยเป็นห่วงมลภาวะทางอากาศฝุ่น PM 2.5 ถ้าเรารับเป็นหับในการกำจัดขยะพลาสติกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องซึ่งมันจะขัดแย้งกันหรือเปล่าองค์กรภาคประชาสังคมรายนี้เขาแสดงความคิดเห็นในเวทีเสวนานี้ซึ่งจัดขึ้นในวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าการรีไซเคิลพลาสติกจะทำให้เกิดมลพิษเป็นจำนวนมากเป้าหมายของโลกจึงเบนเข็มมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยที่เริ่มแก้กฎหมายเพื่อเอื้อให้มีการนำเข้าพลาสติกตั้งแต่ปี2551จนทำให้สามารถรับขยะพลาสติกจากสหรัฐอเมริกาได้สะดวกยิ่งขึ้นปัจจุบันโรงงานหลอมพลาสติกจำนวนมากกระจุกตัวอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor หรือ EEC โดยที่จังหวัดฉะเชิงเทราถูกตั้งให้เป็นศูนย์กลางของการตั้งและขยายโรงงานรีไซเคิลของเสียจากภาคอุตสาหกรรม
พื้นที่ดังกล่าวจึงอยู่ในความเสี่ยงด้านทรัพยากรธรรมชาติและชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมากโดยที่ประเด็นเหล่านี้ไม่ได้ถูกพูดถึงในโครงการ BCG เลยซ้ำร้ายหลายพื้นที่ที่มีการลุกขึ้นมาต่อต้านโครงการเหล่านี้มีผู้อยู่อาศัยกลับถูกเจ้าหน้าที่รัฐดำเนินคดีด้วยดังที่เกิดขึ้นมาแล้วในการชุมนุมของชาวบ้านอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีที่ต่อต้านการสร้างโรงงานรีไซเคิลของนักลงทุนจีนในเขตปลอดอากร นักลงทุนจีนมาลงทุนในเขตปลอดอากรแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมารีไซเคิลพลาสติกแล้วเสร็จแล้วในโรงงานมีผลกระทบต่อชาวบ้านซึ่งเป็นคนไทยซึ่งอยู่ในอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีอันนี้มันเป็นความสวยงามของโลกใบนี้จริงๆนะฮะคราวนี้ผมประชดนะฮะกากของอุตสาหกรรมและการรีไซเคิลขยะจึงยังกระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยและกำลังขยายตัวไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลมองข้ามเนื่องจากให้ความสำคัญแต่เพียงกลุ่มทุนใหญ่และประเทศมหาอำนาจซึ่งต้องการเข้ามาลงทุนซึ่งจะทำให้พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทางการเกษตรจำนวนมากของไทยปนเปื้อนขณะเดียวกันการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะถึง44แห่งและกำลังจะมีมากขึ้นในอนาคตก็จะยิ่งต้องนำเข้าขยะมากขึ้นด้วยซึ่งจะยิ่งผลิตสารไดออกซินอันเป็นสารที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกว่าเดิมท้ายที่สุดแล้วนอกจากประเทศไทยเป็นหลุมขยะของโลกแล้วจะยังกลายเป็นโรงงานผลิตไดออกซินอันดับต้นๆของโลกอีกด้วยสุดท้ายนี้คุณเพ็ญโฉมได้แสดงความห่วงใยต่ออนาคตของประเทศไทยเอาไว้ว่าไม่มีการรีไซเคิลที่ใดที่มันปลอดภัยโดยเฉพาะการรีไซเคิลพลาสติกที่มีความอันตรายสูงด้วยหากประเทศไทยจะนำขยะรีไซเคิลมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารนั้นจะต้องคิดให้มากเนื่องจากมีการรณรงค์อยู่เสมอว่าไม่ปลอดภัยและการรีไซเคิลพลาสติกคือกระบวนการหนึ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมพลาสติกยังคงเดินหน้าต่อไปได้โอ้อันนี้เป็นทัศนะใหม่นะฮะผมจะเอาไปเถียงกับบรรดาคนซึ่งรณรงค์ให้ผมรีไซเคิลเห็นไหมว่าถ้าผมสนับสนุนรีไซเคิลพลาสติกแสดงว่าผมสนับสนุนขั้นตอนในการที่จะเอาขยะอิมพอร์ตเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็เสร็จแล้วมาทำบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารซึ่งมาจากรีไซเคิลพลาสติกและเสร็จแล้วในขั้นตอนในการผลิตรีไซเคิลพลาสติกนี้รีไซเคิลเติม ED นะฮะเป็นพาสซีฟโดนรีไซเคิลแล้วผมจะสร้างไดออกซินสู่พลเมืองชาวไทยให้สูดเข้าไปแล้วก็เป็นภัยต่อสุขภาพผมไม่ได้ประชดคุณเพ็ญโฉมจริงๆแล้วที่คุณเพ็ญโฉมพูดมาเนี่ยถูกฮะเนี่ยผมเห็นด้วยกับ NGO เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยและเสร็จแล้วผมเอาข้อมูลที่ผมได้จาก NGO สิ่งแวดล้อมอย่างคุณเพ็ญโฉมเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยนะฮะที่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบเนี่ยผมเอาข้อมูลนี้มาหักล้างกับ NGO อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งรณรงค์ให้ผมรีไซเคิลพลาสติกได้เลยไม่หรอกผมไม่ได้ตั้งใจกวนประสาทหรอกแต่ว่าคือพูดตามตรงฮะไอ้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องขยะเรื่องพลาสติกเรื่องไดออกซินเรื่องโรงงานอะไรพวกเนี้ยข้อมูลพวกเนี้ยองค์กรพวกเนี้ยเขามีแล้วเขาไม่ได้ผิดเขามีข้อมูลจริงแล้วหลายขั้นตอนซึ่งมันเป็นปัญหาสำหรับสภาพแวดล้อมเนี่ยมันก็เป็นปัญหาจริงแต่เวลาผมพูดถึงเรื่องนี้ได้ในมุมซึ่งบางทีผมติดตลกนิดๆแล้วก็แบบไม่ค่อยสนใจหน่อยๆอ่ะคือผมสนใจอ่ะแต่ว่าผมก็ทำเป็นเหมือนไม่สนใจมันจะได้เข้ากับคาแรคเตอร์เดิมของปลื้มไงซึ่งนิยมเป็นฝ่ายธรรมที่ไม่รักสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเหมือนกับมันได้มาจากความรักในการกวนประสาทในการจัดรายการอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมแคร์นะฮะเอาจริงๆอ่ะลึกๆเนี่ยนะฮะผมเห็นด้วยกับที่เขาพูดเนี่ยเกือบหมดเลยก็คุณก็พูดถูกหมดเลยอ่ะจะใจทำไงอ่ะจะให้ใช้หรือไม่ใช้ไอ้รีไซเคิลพลาสติกจะให้รีไซเคิลไหมจะให้สนับสนุนโรงงานผลิตขยะผลิตไฟฟ้าจากขยะไหมหรือจะให้สนับสนุนโรงงานผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินไหมหรือจะให้สนับสนุนโรงงานผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ไหมหรือจะให้ผมไปติดโซลาร์แผงที่บ้านไหมแล้วคุณจ่ายให้ผมไหมจะให้ผมซื้อเทสลาหรือให้ผมซื้อ BYD จะให้ผมซื้อกู๊ดแคทหรือจะให้ผมปั่นจักรยานเอาไงอ่ะคือแบบ message มันเยอะมากจนสำหรับผมอ่ะสำหรับผมนะ message มันเยอะมากจนผมใช้นโยบายคือช่างหัวมันไม่ต้องฟังแม้กระทั่งหนึ่ง message ใช้ชีวิตไปขยะพลาสติก recycle จะมีโรงงานหรือไม่มีโรงงาน BCG ESG APEC จะกินปลากุเลาตากใบหรือปลากุเลาจากสวรรค์วิมานที่ไหนWhat the heck
What difference does it make? Doesn't make a difference. มันเมคป่ะ